สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะคะที่เป็นแมลงศัตรูพืชหลักๆและลักษณะการทำลายของแมลงศัตรูพืชว่ามีอะไรบ้างส่วนบทนี้จะมีวิธีการในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชยังไงนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการ identify หรือวินิจฉัยว่าแมลงตัวนั้นเป็นแมลงศัตรูพืชอะไรนะคะการทำลายแบบไหนมีความสำคัญในการทำลายมากน้อยขนาดไหนถึงระดับเศรษฐกิจแล้วหรือยังนะคะเราจะมาเลือกวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะวิธีแรกนะคะที่จะสอนกันวันนี้คือวิธีการแบบเขตกรรมคิดว่าในการทำการเกษตรนะคะเราจะใช้วิธีเขตกรรมนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการแปลงนะคะถ่ายแปรถ่ายดะหรือว่าบำรุงดินนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้นะคะซึ่งวิธีเขตกรรมหรือ cultural control จะเป็นการจัดการกับสภาพแปลงปลูกนะคะในแปลงไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดของแป้งนะคะการไถการขุดหรือพรวนดินนะคะการทำกำแพงกั้นคือการใช้แบเรียร์เป็นพืชแบเรียร์ในการกั้นขอบนะคะขอบปลูกพืชบรอดเดอร์ในแปลงนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามานะหรือการจัดการน้ำการจัดการปุ๋ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินว่าถ้าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะในนาข้าวมีการระบาดเราจะใช้วิธีการเปิดปิดน้ำเข้านานะคะเพราะว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะชอบแปลงนาที่มีน้ำมีความชื้นมากๆแล้วเขาจะอยู่บริเวณผิวน้ำที่บริเวณคนต้นข้าวนะคะถ้าแปลงไหนที่มีความแห้งแล้งหรือข้าวนาบนโคกนาดอนนะคะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคือการระบาดของแมลงก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาด้วยนะคะถ้าเรารู้จักพฤติกรรมของแมลงเราก็จะสามารถป้องกันกำจัดแมลงได้นะคะทีนี้การจัดการแปลงปลูกไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับพืชปลูกด้วยดังนั้นเราทำแปลงดีแต่ว่าถ้าเราจัดการพืชปลูกไม่ดีนะคะการเข้าทำลายของแมลงก็ยังคงมีอยู่การจัดการเกี่ยวกับพืชปลูกนะคะก็คือปลูกพืชแบบเป็น polyculture หรือว่าไม่ใช่ monocrop นะคะ monocrop คือปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งแปลงใหญ่ๆเลยทีนี้ถ้ามีแมลงเข้ามานะคะก็จะส่งผลเสียได้ทั้งหมดถ้าเราใช้วิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิดนะอย่างเช่นปลูกพืชสวนผสมกับพืชไร่แมลงที่เข้าพืชสวนนะคะจะไม่เข้าพืชไร่ดังนั้นก็จะลดความเสี่ยงที่จะถูกแมลงทำลายได้ทั้งแปลงนะคะปลูกพืชกับดักนะคะก็อย่างเช่นที่พูดไปแล้วนะคะคือการทำกำแพงกั้นหรือว่าเป็นบอร์เดอร์นะคะอินเตอร์คอปนะคะปลูกพืชสลับกันนะปลูกพืชหมุนเวียนจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าในฤดูหนึ่งเราปลูกพืชตระกูลถั่วหรือว่าตระกูลแตงเข้าไปนะคะตระกูลแตงอย่างแคนตาลูปเมลอนต่อมาเราปลูกพืชตระกูลแตงเช่นฟักทองอีกนะคะด้วงเต่าก็ยังเข้าทำลายได้อยู่นะคะเพราะว่าแมลง1ตัวสามารถที่จะกินพืชได้หลากหลายดังนั้นพืชตระกูลเดียวกันถ้าปลูกทุกฤดูนะคะแมลงจะไม่ไปไหนเลยแมลงก็จะอยู่แต่ในแปลงของเรานะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะจะช่วยให้ลดพื้นที่ในการซ่อนตัวของแมลงและทำให้แมลงนะคะเจอกับแสงแดดได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งไข่หรือว่าตัวอ่อนนะคะความถี่ของระยะปลูกพืชก็มีความสำคัญนะคะนอกจากการจัดการระยะการปลูกของพืชนะคะจะมีข้อดีในการใช้เครื่องจักรหรือว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องพรวนดินหรือเครื่องใส่ปุ๋ยนะคะการที่ระยะความถี่ของต้นพืชห่างกันนะคะจะทำให้แสงแดดส่องถึงทั่วพื้นที่นะคะแล้วก็จะลดการซ่อนตัวของแมลงด้วยนะและการเลือกระยะเวลาในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะplanting times คือแมลงจะมีช่วงระยะเวลาในการระบาดนะคะจากที่เราเคยเห็นว่าเขาจะมีการติดตามประชากรของแมลงนะคะว่าช่วงไหนมีการระบาดมากที่สุดดังนั้นตัวนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยว่า
ถ้าแมลงระบาดในฤดูนี้เราเลื่อนฤดูได้ไหมขยับไปอีกนิดนึงให้ประชากรของแมลงลดลงแล้วเราค่อยทำการปลูกนะคะตัวอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะเรื่องของการเขตกรรมว่าทำอะไรได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นปรับสภาพไม่ให้เหมาะสมนะคะโดยคีย์หลักๆของเขตกรรมคือไม่เหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่อาศัยการวางไข่การเข้าดักแด้และการผสมพันธุ์ของแมลงนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้เหมาะสมต่อแมลงดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับแมลงนะคะเราจะไม่ทำอันนี้คือเขาจัดการแปลงปลูกนะคะมีการกำจัดวัชพืชและมีการตั้งกับดักบริเวณข้างแปลงด้วยนะคะต่อมาเป็นวิธีกลและวิธีกายภาพนะคะจริงวิธีกลกับวิธีกายภาพก็คล้ายๆกันคือการใช้สิ่งไม่มีชีวิตนะคะในการเข้าไปช่วยโดยวิธีทางกายภาพนะคะเป็นลักษณะของฟิสิกอลคือการใช้สิ่งไม่มีชีวิตนะคะอย่างเช่นการใช้ความร้อนนะคะใช้อบไอน้ำหรืออบแห้งอันนี้จะใช้ในการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะก่อนที่จะส่งออกนอกประเทศจะต้องมีการอบไอน้ำก่อนที่จะไปถึงศุลกากรนะคะถึงด่านจะต้องมีการกำจัดแมลงอีกรอบหนึ่งกำจัดไข่นะคะการเผานะคะเพื่อที่จะลดพื้นที่การอยู่อาศัยของแมลงการใช้กระแสไฟฟ้านะคะการใช้ความเย็นหรือใช้คลื่นนะคะการใช้คลื่นเพื่อทำลายแมลงที่อยู่ในแมลงศัตรูในโรงเก็บนะคะหรือว่าปล่อยคลื่นเข้าไปนะคะปล่อยคลื่นเข้าไปคือมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารกันของแมลงนะคะโดยการใช้เสียงแมลงจะมีการส่งเสียงออกมาอย่างเช่นตัวผู้จะร้องแบบนึงตัวเมียจะร้องแบบนึงแล้วเขาจะสื่อสารกันโดยที่เราจะไม่ได้ยินนะคะว่าเขาสื่อสารอะไรกันดังนั้นก็จะมีการวิจัยเรื่องของการใช้คลื่นเสียงของแมลงนะคะมาใช้ประโยชน์โดยที่ถ้าเรารู้ว่าตัวผู้ส่งเสียงอะไรออกมาตัวเมียส่งเสียงอะไรออกมาเราจะสามารถใช้ในการขัดจังหวะของเขาได้อย่างเช่นเราก็ส่งเสียงของตัวเมียออกไปในแปลงนะคะทำให้ดึงดูดตัวผู้เข้ามาเพื่อผสมพันธุ์ได้หลังจากนั้นก็ทำลายแมลงลงได้นะคะส่วนวิธีกลนะคะก็คือการใช้แบบtrap กับดักนะคะอย่างเช่นการใช้กับดักแสงไฟกับดักกาวเหนียวนะคะเข้ามากับดักฟีโรโมนพวกนี้จะเป็นวิธีกลนะคะการใช้มือจับใช้มุ้งคุมนะคะหรือการเขย่าไล่นะคะการเผาไฟพวกนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างของวิธี mechanical control ก็คือเรื่องของการใช้แบบวิธีกลนะคะจะใช้มุ้งคุมแปลงก็ได้ในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเราใช้โรงเรือนนะคะที่ใช้ในการปลูกเพื่อลดการเข้าทำลายของแมลงการใช้กับดักกาวเหนียวหรือว่าจะเป็นการห่อผลนะคะหรือว่าหยิบด้วยมือเปล่าก็ได้นะคะอันนี้คือการใช้กับดักนะคะใช้กับดักก็คือเราจะใช้สิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดแมลงเข้ามาแล้วเมื่อแมลงเข้ามาเราจะต้องทำกับดักเพื่อให้เขาติดนะคะไม่ว่าจะเป็นกับดักแสงไฟหรือกับดักสีนะคะสีตัวนี้นะคะเป็นกับดักแสงไฟที่ใช้ในตอนกลางคืนนะคะหรือกับดักหลุมนะคะถาดเหลืองคือแมลงจะชอบสีที่เขาสามารถมองเห็นได้คือพวกสีเหลืองสีเขียวนะคะพวกนี้ก็จะมาตกหลุมเราก็จะรู้ว่าได้ว่าเป็นแมลงกลุ่มไหนนะคะตัวนี้จะมีแมลงวันผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราเห็นลูกฝรั่งพวกนี้ตกมาหล่นอยู่พวกนี้เกิดจากอาการเน่านะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นกับดักฟีโรโมนนะคะคือเราก็จะใช้ฟีโรโมนอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วข้างนอกก็จะเป็นแทรปก็คือกาวเหนียวพอแมลงบินไปบินมานะคะบินชนตรงนี้ตกมาก็จะมาติดกับดักอยู่บริเวณนี้นะคะกาวเหนียวเราก็จะเปลี่ยนทั้งตัวฟีโรโมนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแผ่นกาวเหนียวไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงของกับดักฟีโรโมนนะคะคือใช้สำลีชุบฟีโรโมนเข้าไปซึ่งกับดักฟีโรโมนนะคะก็จะใช้ล่อแค่แมลงบางชนิดนะคะไม่ได้ใช้ทั่วไปต่อมานะคะเป็นวิธีการใช้พันต้านทานซึ่งการใช้พันต้านทานนะคะจะต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างมากในการคัดเลือกพันต้านทาน
ว่าเราจะรู้ว่าพืชชนิดหนึ่งจะมีความต้านทานต่อแมลงได้อย่างไรนะคะต้องมีการศึกษาซึ่งต้องมีนักวิจัยเข้ามานะคะเพื่อที่จะช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโดยพันธุ์ต้านทานที่มีการศึกษามาก็จะมีหลายระดับนะคะเป็นแบบพันธุ์ที่ต้านทานเลยเมื่อปลูกแล้วแมลงจะไม่ทำลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ต้านทานที่เราเจอนะคะที่ไม่ทำลายเลยบางครั้งมนุษย์ก็ไม่ชอบนะคะจะมีขนมากมีแข็งมากหรือว่าน้ำหนักไม่ดีนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาปลูกมากเท่าไหร่นะคะแล้วพันธุ์ต้านทานที่เป็นลักษณะต้านทานสูงนะคะตัวนี้ทนทานนะคะต้านทานสูงก็มีผลผลิตเสียหายเล็กน้อยนะคะต่อมาเป็นพันธุ์ต้านทานต่ำยังมีความต้านทานอยู่นะคะแต่ว่ามีในระดับต่ำนะคะแมลงเข้าทำลายได้นะคะแต่ว่ายังไม่มากเท่าพันธุ์อ่อนแอนะคะและระดับที่อ่อนแอสูงมากคือเสียหายทุกครั้งนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ที่อ่อนแอหรือว่าอ่อนแอสูงนะคะจะมีรสชาติที่ดีนะคะที่คนเราก็ชอบด้วยดังนั้นเวลาที่คัดเลือกพันธุ์ต้านทานนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีระดับหนึ่งและต้านทานกับแมลงด้วยนะคะถ้าเราคัดเลือกพันธุ์ที่ต้านทานสูงมากแต่ว่ามันไม่ดีต่อมนุษย์เลยคือผลผลิตนั้นแข็งมีปริมาณน้ำน้อยหรือว่าน้ำหนักน้อยนะคะเกษตรกรก็จะไม่นิยมปลูกทีนี้เรามาดูกลไกของการต้านทานนิดนึงนะคะกลไกของการต้านทานของพืชเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะกลไกของการต้านทานพืชหนึ่งชนิดจะไม่มีทุกแบบเลยนะคะคือมี3แบบเนาะแต่ว่าพืชหนึ่งชนิดอาจจะมีเพียง1กลไกนะคะที่จะต้านทานกลไกแรกเราเรียกว่าแอนติซิโนซีดแอนติซิโนซีดหรือว่านอนพีเฟอเรนซ์นะคะนอนพีเฟอเรนซ์คือการที่แมลงไม่ชอบเข้าหาพืชในชนิดนั้นซึ่งอาจจะเกิดได้จากความไม่เหมาะสมของพืชอาศัยอย่างเช่นเขามีลักษณะที่ขัดขวางการวางไข่การกินนะคะหรือการหลบซ่อนตัวนะคะพืชอาจจะมีลักษณะเป็นขนเยอะๆมีความเหนียวบริเวณขอบใบหรือว่ากิ่งลำต้นนะคะหรือว่ามีหนามอันนี้ทำให้แมลงไม่ชอบนะคะแอนตี้ก็คือไม่เข้าใกล้นะคะส่วนซีโนซีก็คือพฤติกรรมในการเข้าหาต่อมากลไกที่2คือพืชอาศัยนั้นนะคะมีลักษณะที่แอนตี้ไบโอซีดคือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยที่พืชนั้นอาจจะไม่เหมาะสมในการเป็นอาหารของแมลงนะคะคือแมลงกินเข้าไปเขาเข้าไปหาได้แต่กินแล้วมันจะเป็นพิษกับพืชนะคะมันจะเป็นพิษกับแมลงนะคะพิษจากพืชเนี่ยจะทำให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าไม่สามารถลอกคราบได้นะคะเสียสมดุลนะคะสารอาหารไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทำให้แมลงอาจจะต้องเรียนรู้นะคะว่าโอเคกินพืชนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรหรือว่าเป็นพิษนะคะตัวนี้ที่เราเจอก็คือ BT นะคะซึ่งมีการตัดต่อตัวบาซิลลัสเทอริงจินซีสเข้าไปข้างในตัวพืชทำให้เวลาตัวหนอนที่กัดกินพืชอย่างเช่นฝ้ายนะคะฝ้าย BT เคยได้ยินกันใช่ไหมคะทำให้ตัวหนอนเนี่ยมีลักษณะเป็นถูกทำลายที่กระเพาะอาหารเพราะว่ามันเป็นลักษณะของแอนตี้ไบโอซีดนั่นเองนะคะแบบสุดท้ายกลไกแบบสุดท้ายคือแบบ tolerance tolerance เนี่ยจะเป็นลักษณะของพืชที่มีความทนทานนะคะต่อการเข้าทำลายคืออาจจะมีกลไกการทนทานว่าเมื่อมแมลงกินแล้วฉันจะต้องมีกลไกนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสามารถเยียวยาส่วนที่ถูกทำลายได้โดยพืชเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติเขาจะสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ถึงแม้แมลงจะกินเข้าไปเยอะขนาดไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะรีคัฟเวอร์ตัวเองนะคะให้ผลิดอกออกผลขึ้นมาได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของลักษณะพันธุ์ต้านทานกันนะคะแบบแรกแอนติซิโนซีดนะคะคือลักษณะที่มีขนแบบนี้นะคะแมลงอาจจะไม่ชอบในการวางไข่
หรือการกินนะคะลักษณะขนที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าพืชเหล่านี้นะคะบางชนิดแมลงก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันในเมื่อแมลงเรียนรู้แล้วนะคะว่าขนเหล่านี้ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภัยอะไรเลยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตัวนี้ในตารางจะเป็นการศึกษาพืชต่างๆนะคะที่มีลักษณะต้านทานแบบนี้นะคะเป็นแบบ smooth leaf ใบเรียบนะคะถ้าเป็น non prevalent นะคะแต่ prevalent ก็คือ hairy leaf ก็คือมีขนเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็น non prevalent เขาก็ใบเรียบเกินไปอาจจะกัดกินไม่ได้คือลักษณะใบเรียบก็คือเรียบมันไปเลยนะคะแมลงอาจจะไม่ชอบนะตัวนี้คือตัวอย่างในข้าวนะคะต่อมาเป็น antibiotic ตัว antibiotic นะคะคือสิ่งมีชีวิตนะคะคือมีพิษนะพืชมีพิษแล้วมีความเป็นพิษต่อแมลงก็จะมีการศึกษาที่ค่อนข้างเยอะนะคะ salicylic acid ในข้าวนะคะในแมลงที่เป็น stem borer ก็คือตัวหนอนกอข้าวนะคะที่จะถูกทำลายโดยพวกสารเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือว่าฮอร์โมนของพืชที่หลั่งออกมานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของแอนตี้ไบโอซิสนะคะที่จะทำลายแมลงคือการทำลายก็คือจะทำลายต่อตัวแมลงเมื่อแมลงกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรได้บ้างนะคะคือทำให้แมลงตายนะคะน้ำหนักลดดักแด้มีความผิดปกตินะคะหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือลดอัตราการขยายพันธุ์นะอันนี้เป็นภาพของตัวหนอนนะคะซึ่งกินพืชที่มี BT เข้าไปนะคะตัว BT เข้าไปนะคะตัว BT จะมีคริสตัลโปรตีนนะคะคริสตัลโปรตีนในองค์ประกอบทางเคมีนี้จะทำให้กระเพาะอาหารของแมลงเนี่ยไม่เข้ากันนะคะคือตัวหนึ่งเป็นกรดตัวหนึ่งเป็นเบสดังนั้นก็จะทำลายกระเพาะอาหารเราเจอว่าพวก BT ที่แมลงกินเข้าไปเนี่ยเขาจะท้องแตกนะคะต่อมาเป็นพวกทอลเลแรนต์เนาะทอลเลแรนต์คือในภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าคือแมลงไม่ได้ไม่ชอบนะคะแมลงชอบแมลงก็กินปกติแต่ว่าเขาสามารถที่ผลิตดอกออกผลของเขาได้นะคะคือผลผลิตไม่ลดลงไม่เสียหายนะเป็นพวกทอลเลแรนต์นะคะทีนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะของการแสดงผลการต้านทานนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพปัจจัยทางกายภาพมีอะไรได้บ้างนะคะคือสภาพแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชความเครียดอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะคะทำให้เกิดความต้านทานได้มากนะคะในพืชทั้งอุณหภูมิความชื้นนะคะความเข้มของแสงนะคะอย่างเช่นความเข้มของแสงที่ต่ำทำให้ตัวข้าวฟ่างนะคะผลิตสารยับยั้งการกินของแมลงได้ลดลงนะคะความอุดมสมบูรณ์ของดินต่างๆทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นได้นะคะหรือกลไกแบบนี้ขึ้นได้ต่อมาปัจจัยทางชีวภาพค่ะคือก็จะเป็นรูปแบบของไบโอไทป์แล้วก็อายุของพืชนะคะปัจจัยทางชีวภาพนะกลุ่มประชากรของแมลงชนิดเดียวกันแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีความแตกต่างนะคะต่อการต้านทานของพืชแต่ละชนิดบางทีแมลงชนิดเดียวกันแต่ว่าต้นพืชชนิดเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะแมลงไม่สามารถที่จะกินพืชชนิดนี้ได้นะคะก็จะมีความที่แตกต่างกันทางชีวภาพหรืออายุของพืชนะคะคืออายุของพืชจะมีผลอย่างเช่นข้าวโพดนะคะจะมีสารตัวนึงนะคะที่จะต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นซึ่งตอนอ่อนเนี่ยข้าวโพดมีสารนี้แต่ว่าพอข้าวโพดโตขึ้นอายุมากขึ้นนะคะสารตัวนี้ก็ลดลงทำให้เขาต้านทานได้เฉพาะตอนที่เด็กแต่พอโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้แต่จริงๆแล้วภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันนะคะเราควรที่จะให้กับพืชตั้งแต่เด็กนั้นถูกต้องแล้วนะคะเมื่อเขาแข็งแรงตอนเด็กเขาก็จะไม่ถูกทำลายพอโตขึ้นเขาก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะคะทีนี้ข้อจำกัดมีอะไรได้บ้างนะคะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต้านทานเนี่ยจะใช้ค่อนข้างนานกว่าที่เราจะรู้ว่าพันธุ์นี้ต้านทานแบบลักษณะแบบไหนมีกลไกยังไง
แล้วเราจะให้พันธุ์นี้เสถียรภาพคือปลูกแล้วความต้านทานยังอยู่ได้10ปี20ปีนะคะเราจะต้องใช้เวลามากและต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้ด้วยนะคะและรูปแบบของชีวภาพนะคะของแมลงที่ก็จะมีการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลไกการต้านทานของตัวแมลงนะคะให้สามารถกินพืชที่มีความต้านทานนั้นได้นะคะเขาก็จะมีวิวัฒนาการเพิ่มเข้ามาด้วยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องของพืชต้านทานที่มีแล้วนะคะอย่างเช่นหนอนเจาะสมองฝ้ายนะที่เราได้ยินคือฝ้าย BT นะคะก็จะต้านทานต่อหนอนเจาะสมองฝ้ายซึ่งกระบวนการนะคะเขาก็ไปศึกษาว่ามี BT นะแล้วเขาก็ใช้กระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรมนะหรือ GMO เนี่ยค่ะเข้าไปในต้นพืชตัวนี้ก็จะใช้ BT คอนด้วยนะคะคือตัดต่อพันธุกรรมเข้าไปในต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดก็จะทำให้หนอนนะคะกินแล้วตายเช่นเดียวกันในเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะก็จะมีการศึกษายีนของความต้านทานของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพราะว่าเวลาเขาทำความเสียหายเขาทำรุนแรงมากนะคะก็จะมีการคัดเลือกในพันธุ์ข้าวกข23สพ90นะคะซึ่งยีนที่ได้ก็จะมีหลากหลายนะคะ BPS 1 2 3 4มีหลายนัมเบอร์มากนะคะแต่ว่าข้าวบางชนิดนะคะจะมียีนอาจจะมีแค่ยีนเดียวหรือว่าจะมีได้หลายยีนดังนั้นจะต้องมีการศึกษาเหล่านี้นะคะการศึกษาพันธุ์ต้านทานนะคะก็จะมีวิธีการคัดเลือกแบบต่างๆนะคะโดยที่เอาพันธุ์ต่างๆมาเรียงกันแล้วปล่อยให้แมลงเข้าทำลายว่าเขามีความอดทนมีความถึกขนาดไหนหรือว่าไม่ถูกทำลายเลยนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะต้องไปดูกลไกว่ากลไกของเขาเป็นแบบทอลเลอแรนซ์เป็นแบบแอนตี้ไบโอซีดหรือแอนตี้ซีโนซีดนะคะเราถึงจะให้ข้อมูลได้ว่าโอเคตัวนี้มีลักษณะที่แมลงไม่ชอบเกิดจากอะไรนะคะโอเคต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการทำหมันนะคะ sterilization คือการทำหมันแมลงนะคะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพันธุกรรมแล้วนะคะอาจจะใช้ได้ทั้งสารเคมีและการใช้รังสีนะคะรังสีแกมมาในตัวดักแด้ของแมลงวันผลไม้และทีนี้ทำไมเราถึงรู้ล่ะว่าแมลงวันผลไม้ตัวผู้หรือตัวเมียที่จะต้องใช้รังสี โดยส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้รังสีที่ตัวผู้นะคะทีนี้ในระยะดักแด้เราจะรู้ได้ไงว่ามีการฉายรังสีในดักแด้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะก็จะมีการใช้ยีนที่จะเป็นลักษณะให้มันเกิดการเรืองแสงเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าเป็นตัวเมียให้มีการเรืองแสงเกิดขึ้นหรือตัวผู้เรืองแสงเกิดขึ้นเราก็จะเลือกคัดเลือกเฉพาะตัวที่ เรืองแสงนะคะเข้ามาทำหรือว่าฉายรังสีซึ่งค่อนข้างอันตรายนะคะอันตรายกับมนุษย์ด้วยนะต่อมาเป็นแบบการเทคนิคในการสเตอร์ไลน์นะคะเทคนิคในการสเตอร์ไลน์ก็คือทำหมันในตัวผู้นะคะให้ตัวผู้เป็นหมันโดยการฉายรังสีหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวผู้ให้ผสมพันธุ์กับตัวเมียในธรรมชาตินะคะในการปล่อยให้ผสมพันธุ์ในธรรมชาติก็คือการใช้แบบเยอะๆนะคะผลิตเยอะๆแล้วก็ไปปล่อยโดยใช้เครื่องบินโปรยเข้าไปเลยเทคนิคนี้ก็ถูกนำไปใช้ในยุงแล้วนะคะในยุงที่มีการศึกษาคือเขาก็จะมีการศึกษาต่างๆนานานะคะก็คือการมีการศึกษาทำสเตอร์ไลน์นะโดยการผ่านกัมมันตรังสีต่างๆนะคะอันดับแรกก็คือเขาก็จะเลี้ยงเพิ่มปริมาณก่อนนะคะเพิ่มมาแล้วนะคะก็จะมีการทำเลเบลนะคะของตัวผู้หลังจากนั้นก็เอาตัวผู้ไปผ่านเครื่องmake sure ว่าตัวผู้นั้นเป็นหมันจริงก็นำไปปล่อยในธรรมชาติแต่ข้อเสียของวิธีนี้นะคะก็คือบางครั้งในการปล่อยไปตัวที่ทำหมันจะมีความอ่อนแอกับตัวผู้ในธรรมชาติซึ่งเราจะต้องปล่อยในปริมาณที่มันมากจริงๆเพื่อให้มันไปขัดแย้งกับตัวผู้ในธรรมชาตินะคะการทำสเตอร์ไลน์นะคะก็สามารถทำได้ในยุงที่จะลดก
การออกลูกออกหลานในรุ่นต่อไปได้นะคะในหนอนแมลงวันผลไม้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ทีนี้ข้อจำกัดของวิธีนี้คือค่อนข้างอันตรายนะคะต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้วยนะต่อมาวิธีทางกฎหมายนะคะวิธีทางกฎหมายก็คือการกักกันเพื่อไม่ให้แมลงนำเข้าหรือส่งออกหรือว่ามีการระบาดเข้าสู่ประเทศต่างๆนะคะหรือว่าประเทศของเราเราก็จะกักกันโดยวิธีการห้ามลิสต์ไปเลยว่าถ้าจะส่งพืชชนิดนี้เข้ามานะคะต้องไม่มีแมลงอะไรอะไรบ้างก็จะมีลิสต์ว่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชจริงๆทีนี้เวลาเขาส่งเข้ามานะคะที่สนามบินนะคะก็จะมีการสุ่มตรวจถ้าตรวจแล้วเจอแมลงศัตรูที่เราห้ามนำเข้าก็จะตีกลับทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการห้ามในระหว่างระดับประเทศเลยนะต่อมาการกำจัดแบบชีวภาพนะคะหรือว่า biological control biological control นะคะจะมีทั้งหมดอยู่3 P นะคะมี predator parasitoid นะคะและ pathogen นะเราไปดูกันกลุ่ม predator ก็คือตัวห้ามลักษณะของตัวห้ามคือ1จะตัวใหญ่กว่าเหยื่อนะคะตัวที่จะห้ามเนี่ยจะมีลักษณะคือตัวใหญ่กว่าเหยื่อที่เขาจะกินนะคะแล้วตัวห้าม1ตัวจะมีการกินเหยื่อได้มากกว่า1ตัวหมายถึงในวงจรชีวิตของเขาอาจจะกินวันละ60ตัว200ตัวนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวห้ามจะมีทั้งปากเจาะดูดก็ได้นะคะหรือปากกัดกินแล้วที่เราเจอคือด้วงเต่านะคะตัวนี้ก็คือตัวอ่อนของด้วงเต่านะกินเพี้ยอ่อนตัวนี้แมลงช้างปีกใสนะคะแมลงหางหนีบหรือว่ามวนเพชฌฆาตนะคะทีนี้ในส่วนของตัวห้ามนะคะถ้าการเพิ่มปริมาณในพื้นที่ขนาดใหญ่ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะคะในประเทศไทยจะมีตัวห้ามที่มีกรมอารักขาพืชนะคะที่เลี้ยงเพิ่มปริมาณแล้วก็จะนำไปปล่อยให้นะคะอย่างเช่นแมลงช้างปีกใสหรือมวนทีนี้ถ้าเป็นขายนะคะถึงจะมีในต่างประเทศนะคะเขาจะขายเป็นตัวที่พร้อมที่จะเข้าทำลายได้เลยนะส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้เยอะนะคะเพราะว่าตัวห้ามจะต้องกินอาหารตลอดเวลาเนาะดังนั้นถ้าเราจะผลิตแล้วก็ขายแล้วก็ต้องมีเหยื่อให้เขาแล้วต้องให้ปลอดภัยนะคะสามารถเก็บได้นานดังนั้นก็จะขายได้ยากนะคะผลิตได้ยากต่อมาเป็นตัวเบียนนะคะตัวเบียนก็จะมีทั้งเบียนหนอนนะคะเป็นหนอนผีเสื้อเป็นตัวนะคะหรือว่าเบียนไข่นะคะก็จะมีหลายแบบมีทั้งแตนเบียนหนอนเบียนไข่นะคะนี่ลักษณะของการทำลายนะคะตัวหนอนกอนะคะหนอนกออ้อยหนอนกอข้าวเราก็จะใช้แตนเบียนหนอนนะคะเข้าไปหนอนก็จะหาพื้นที่ในการแทงโอวิโพซิเตอร์หรืออวัยวะวางไข่นะคะเข้าไปหลังจากนั้นตัวอ่อนก็จะช้อนชัยกินเข้าไปข้างในนี้นะคะจนเขาเริ่มจะเข้าดักแด้แล้วตัวนี้เริ่มจะเข้าดักแด้นะคะตัวหนอนก็หาช่องทางออกมานะคะแล้วก็มาเข้าดักแด้ที่บริเวณนอกลำตัวของตัวหนอนนะคะทีนี้แตนเบียนไข่นะคะแตนเบียนไข่เขาก็จะเริ่มจากการวางไข่นะคะเข้าไปในเหยื่อนะอธิบายเรื่องของแตนเบียนนิดนึงแตนเบียนจะต่างจากตัวห้ามตรงที่แตนเบียน1ตัวนะคะจะอาศัยทั้งชีวิตของเขาอยู่ในโฮสต์ก็คืออยู่ในไข่หรือหนอนนั้นเลยแต่ว่าตัวห้ามเนี่ย1ชีวิตของเขากินเหยื่อได้เยอะกว่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วแตนเบียนจะตัวเล็กกว่าเหยื่อหรือว่าโฮสต์นะคะทีนี้กลไกหรือหลักการนะคะคือแตนเบียนหนอนเนี่ยเขาอันนี้หนอนปกตินะคะของหนอนผีเสื้อก็มีการเจริญเติบโตมีการสร้างรังสร้างไข่แดงสร้างยกอะไรไปแตนเบียนนะคะก็จะเข้าไปเบียนพอเบียนเสร็จตัวหนอนก็จะอยู่ในนี้นะคะพออยู่ในนี้เสร็จแล้วก็จะถูกกินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วไข่ที่ถูกเบียนปกติก็จะเป็นสีขาวพอใกล้จะฟักก็ออกเหลืองๆนะคะเข้มขึ้นมีตาเนาะแต่ว่าพอไข่ที่ถูกเบียนนะคะเขาอาจจะสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นสีดำพอ
ตัวแตนเบียนเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะฟักออกมาแบบนี้นะคะเจาะผนังไข่ออกมาแล้วก็ไปผสมพันธุ์แล้ววางไข่อีกครั้งนึงซึ่งวงจรชีวิตของแตนเบียนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหาเหยื่อผสมพันธุ์ตลอดเวลานะคะดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นศัตรูธรรมชาติที่ควบคุมศัตรูพืชได้อยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนของแตนเบียนนะมีการเลี้ยงเพิ่มปริมาณและใช้เป็นรูปของการค้าหรือว่าการแจกให้เกษตรกรได้นะคะโดยที่เขาจะเลี้ยงแตนเบียนในไข่ของผีเสื้อข้าวสารนะคะให้เบียนหลังจากนั้นพอเบียนแล้วเป็นสีน้ำตาลแบบนี้สีดำๆนะคะก็จะใช้ในการติดกระดาษแล้วนำไปติดในแป้งนะคะแบบนี้แป้งอ้อยนะคะหรือว่ามะพร้าวตัวเหยื่อนะคะตัวแตนเบียนนะคะจะไปหาเหยื่อเองจะไปหาเขาจะต้องไปหาสิ่งที่เป็นเหยื่อของเขาเองนะคะเราจะไม่หาให้ดังนั้นเขาจะมีความเป็นผู้ล่าของเขาอยู่นะคะดังนั้นในการปล่อยแตนเบียนนะคะก็จะต้องมีข้อจำกัดด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสามารถเลี้ยงผลิตและขายได้นะคะแต่ว่าข้อจำกัดนะคะในการปล่อยเนี่ยเราจะต้องปล่อยในระยะที่มันเหมาะสมกับแมลงศัตรูพืชไม่ให้เขาใช้เวลานานเกินไปในการหาเหยื่อนะคะและพื้นที่ก็จะต้องเหมาะสมด้วยพื้นที่เหมาะสมอย่างไรนะคะคือพื้นที่ก็จะไม่กว้างหรือไม่แคบเกินไปอย่างเช่นถ้าเรามี10ไร่เราจะต้องคาดการว่าเราจะต้องปล่อยกี่กับดักกี่หมื่นตัวกี่แสนตัวนะคะเพื่อที่จะให้ควบคุมแมลงศัตรูได้ทีนี้ถ้าแตนเบียนความเหมาะสมของอาหารกับผู้ล่าก็จะต้องเหมาะสมกันด้วยนะคะถ้าปล่อยน้อยเกินไปตัวแมลงศัตรูพืชก็จะระบาดได้เร็วถ้าปล่อยเยอะเกินไปนะคะก็สูญเสียพวกศัตรูธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่มีอาหารกินนะคะก็จะตายไปในที่สุดนะคะและสภาพแวดล้อมก็จะต้องเหมาะสมด้วยไม่ร้อนจนเกินไปนะคะฝนไม่ตกนะสำหรับ P ที่3นะคะก็คือกลุ่มของพาโธเจนที่เป็นแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อไวรัสนะคะและไส้เดือนฝอยกลุ่ม BT นะคะ Bacillus thuringiensis ก็คือเขาจะเข้าไปอยู่ในพืชหลังจากที่เราสเปรย์หรือว่าใส่เข้าไปในพืชนะคะพอหนอนกินตัวพืชเข้าไปเขาก็จะได้รับตัวแบคทีเรียนี้เข้าไปในร่างกายด้วยพอแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายทีนี้น้ำย่อยในทางเดินอาหารของแมลงจะเป็นด่างทั้งที่ปกติมันจะเป็นกรดใช่ไหมคะทำให้มันเกิดเอนโดท็อกซินเข้าไปในนี้ในท้องของแมลงนะคะดังนั้นเอนโดท็อกซินตัวที่เป็นพิษจะเข้าไปทำลายผนังกระเพาะอาหารนะคะเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้เราเห็นว่าเวลาเขาตายลักษณะจะเป็นแบบเน่าหรือว่ากระเพาะอาหารถูกทำลายนะคะก็จะมีรูปแบบของการค้านะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กับแมลงปากกัดเพราะแมลงปากเจาะดูดจะไม่ได้ผลเพราะว่าแบคทีเรียBT จะต้องถูกกัดกินเข้าไปในท้องเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสเลย P ที่เป็นไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนฝอยตัวนี้จะเป็นไส้เดือนฝอยที่ก่อโรคในแมลงแต่ว่าไม่ได้ก่อโรคในพืชนะคะพวกนี้จะทำหน้าที่ในการหาเหยื่อที่อยู่บริเวณดินที่มีความชื้นนะคะอย่างเช่นตัวอ่อนของด้วงที่จะขดเป็นรูปตัว C นะคะแล้วก็อยู่บริเวณรากนะหรือใต้ดินเขาจะทำหน้าที่ในการช้อนชัยเข้าไปแล้วก็ออกลูกออกหลานกินอาหารข้างในพอเหยื่อตายเขาก็ไปหาเหยื่อใหม่นะคะในรูปแบบของการค้านะคะก็มีการขายเนาะพวกนี้นะคะเขาจะเก็บไว้ในรุ่นของ IJ3 คือในสภาพที่เหมาะสมในระยะนี้นะคะตัวไส้เดือนฝอยจะไม่กินอาหารเหมือนเขาจะต้องพักตัวนะคะดังนั้นเขาก็จะเก็บในระยะนี้เพื่อที่จะบรรจุและสามารถที่จะขายได้นะคะอีกตัวนึงก็คือเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสก็คือจะทำหน้าที่คล้ายกับแบคทีเรียเลยนะฉีดเข้าไปทีนี้มันก็จะทำให้ทำลายในลักษณะของหนอนจะเป็นซอมบี้นะคะก็คือจะเป็นแบบเน่าดำๆแล้วให้ห้อยหัวลงไปในลักษณะแบบนี้นะคะ
อีกตัวนึงก็คือกลุ่มของเชื้อรานะคะจะมีทั้งเมตาไลเซียมและบีเวเรียนะคะซึ่งเชื้อราจะใช้กลไกการทำลายแตกต่างกับแบคทีเรียเชื้อราจะเข้าไปสู่โดยอาศัยลมสปอร์นะคะความชื้นเข้าไปสู่ที่บริเวณผนังเซลล์หรือว่ารูหายใจของแมลงซึ่งจะเหมาะกับแมลงปากเจาะดูดหรือแมลงที่เคลื่อนที่ได้ช้านะคะเชื้อราจะเข้าทำลายได้แต่แบคทีเรียจะเหมาะกับแมลงที่เป็นปากแบบกัดกินมากกว่านะคะต่อมาการใช้สารเคมีนะคะเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาค่อนข้างมากเพราะมีความไม่ปลอดภัยนะคะทีนี้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงมีอะไรบ้างจะเป็นสารประเภทที่เป็นฆ่าแมลงนะคะควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงหรือว่าควบคุมพฤติกรรมของแมลงนะเราไปดูกันนะคะสารฆ่าแมลงทั้งหมดจะมีอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นแบบกลุ่มอะนินซีนะคะคือมีธาตุหรือแร่ธาตุที่ไม่มีคาร์บอนในโมเลกุลนะคะก็จะเป็นสารที่เป็นอย่างเช่นสารหนูไซยาไนด์ปรอทนะคะแล้วก็เทอเรียมนะประเภทที่2คือประเภทที่เป็นอินซีเป็นออร์แกนิกอินเซคติไซด์คือเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมานะคะที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไฮโดรเจนคลอรีนออกซิเจนกัมมันถันพวกนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายคือสารสกัดจากธรรมชาติก็คือการสกัดสารจากพืชขึ้นมานะคะเช่นตะไคร้หอมโลตีนนะคะและสะเดาเป็นต้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะสารอะนินทรีย์กับสารสกัดธรรมชาติเราน่าจะพอรู้กันแล้ววันนี้จะขออธิบายแบบเยอะๆในส่วนของสารอินทรีย์นะคะกลุ่มที่2สารอินทรีย์คือจะมีหลากหลายกลุ่มนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟตออร์แกโนฟอสเฟตคือถ้ากลุ่มสารที่มีธาตุฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบนะคะพวกนี้จะทำหน้าที่ก็คือทำลายแมลงโดยการสัมผัสตายและดูดซึมเข้าสู่ลำตัวของแมลงนะที่เราจะเจอนะคะก็อย่างเช่นไดคอร์ฟอสนะคะหรือ DDVP นะคะก็จะมีหลากหลายเลยในรูปแบบของการค้านะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มของออร์แกโนคลอรีนออร์แกโนคลอรีนนะคะจะมีธาตุไฮโดรเจนคาร์บอนและคลอรีนเป็นองค์ประกอบซึ่งคุณสมบัตินะคะก็จะดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีนะก็จะเป็นทั้งพวกที่ดูดซึมนะคะทำงานกับระบบประสาทของแมลงยังจำได้ใช่ไหมคะเรื่องการส่งกระแสประสาทของแมลงที่มีผลต่อการทำงานให้ไหลลื่นสารพวกนี้จะเข้าสู่ระบบประสาทของแมลงนะคะทำให้แมลงที่มีผลนะคะมีอาการชักกระตุกนะคะพวกนี้จะมีพิษต่ำนะคะแต่ว่ายังมีพิษแบบเรื้อรังคือเฉียบพันธุ์เนี่ยต่ำจะมีเรื้อรังในระยะยาวนานนะคะตกค้างในธรรมชาติก็จะอยู่นานด้วยดังนั้นกลุ่มของออร์แกโนคลอรีนก็จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมได้มากนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มของคาร์บาเมตนะคะก็จะมีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะคุณสมบัติตัวนี้ก็เป็นพิษกับระบบประสาทเช่นเดียวกันแล้วก็รุนแรงได้ด้วยนะคะตกค้างนานมีพิษคล้ายกับออร์แกโนฟอสเฟตเลยนะคะกลุ่มนี้ก็ตกค้างได้นานเหมือนกันนะอย่างเช่นคาร์โบฟูรานนะคะโพฟอกเซอร์นะคะคาร์บาลิวนะที่เราเจอในท้องตลาดกันนะคะกลุ่มต่อมาคือไพริทอยสังเคราะห์นะคะไพริทอยเป็นกลุ่มของไพริทินสารไพริทินที่สกัดออกมาจากพืชอย่างเช่นดอกเก๊กฮวยหรือดอกเบญจมาศนะคะพวกนี้จะมีคุณสมบัติไม่ทนต่อแสงก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับถ้าเราสกัดจากพืชนะคะก็คือจะปลอดภัยกว่าที่เป็นไพริทอยสังเคราะห์นะคะพวกนี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันแมลงในบ้านเรือนอย่างเช่นมดแมลงสาบสารเคมีอื่นๆนะคะซึ่งมันจะเป็นพิษสูงมากต่อสัตว์น้ำผึ้งและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดด้วยถ้าเป็นไพริทอยสังเคราะห์นะคะมันค่อนข้างอันตรายนะแล้วก็ทำให้แมลงต้านทานได้ดีด้วยกลุ่มต่อมาคือกลุ่มโคโรนิโคตินนิโคนินนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกับนิโคตินนิโคตินก็คือพวกที่สารที่มาจาก
ใบยาสูบนะคะมีพิษคือแบบสัมผัสและกัดกินนะคะคือไม่เป็นไล่แมลงนะคะคือแมลงจะต้องสัมผัสหรือว่ากัดกินเข้าไปจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทนะที่เราเจอคืออิมมิลาโคพิดนะคะต่อมานะคะกลุ่มเฟนิลไพราโซนนะคะตัวนี้จะทำหน้าที่นะคะก็คือมีฤทธิ์ในการดูดซึมนะคะและมีพิษในการสัมผัสหรือว่ากัดกินเข้าไปด้วยเราจะเคยเจอในบิฟอนิลนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้สลับกันได้นะคะในการแก้ปัญหาความต้านทานของแมลงที่เกิดจากกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟตหรือว่าคาร์บามีดแล้วว่าไพริทอยด์สังเคราะห์นะคะคือใช้สารเยอะๆเข้าไปเนี่ยแมลงก็จะต้านทานดังนั้นเราก็จะต้องสลับกันนะคะสลับใช้ไปเรื่อยๆต่อมาคือสารหนูนะคะพวกนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยมีนิยมใช้แล้วนะคะสารพิษแบบเฉียบพลันนะคะทำลายระบบประสาทส่วนกลางตับและหัวใจด้วยนะพวกนี้จะค่อนข้างรุนแรงนะคะมีสารอีกตัวนึงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหม่นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนในการใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเมื่อปี2551นะคะคือสารกลุ่มนี้เรียกว่าเนโอนิโคตินอยด์นะเป็นพวกที่มีกลไกในการทำลายระบบประสาทของแมลงนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะของสารอิมิดาโคปิดนะคะอะเซปเทมิดนะคะแล้วก็ไทคอลปิดนะคะไทอะมิโทแซมนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะเบาลงหน่อยนะคะกลไกในการเข้าทำลายอันนี้เป็นกลุ่มของสารเคมีต่างๆนะคะที่ออกมาออร์แกโนฟอสเฟตคาร์บามีดไพริทอยด์นีโอนิโคตินอยด์นะคะสลายตัวเร็วแล้วไม่ตกค้างด้วยอันนี้คือก่อนที่เขาจะเอาสารตัวใดตัวหนึ่งเข้ามานะคะจะต้องมีการวิจัยก่อนว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือเปล่าตัวที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือจะเป็นผึ้งนะคะถ้าใช้สารเคมีแล้วมีผลกระทบต่อผึ้งนะคะตัวนั้นจะถูกระงับให้ใช้นะคะเพราะว่าผึ้งเป็นพวกแมลงผสมเกสรดังนั้นจะมีความเซนซิทีฟมากนะคะทีนี้รูปแบบของการกำจัดสารกำจัดฆ่าแมลงนะคะ formulation จะมีแบบไหนบ้างที่เราจะเลือกใช้นะคะแบบแรกคือแบบน้ำมันละลายน้ำนะคะเราเรียกว่า EC นะคะน้ำมันเข้มข้นนะคะ WSC นะเป็นผงที่ละลายน้ำคือรูปแบบที่มาของสารเคมีนะคะว่าเขาจะเขียนไว้ในถุงว่าจะต้องละลายกี่กรัมหรือว่ากี่เท่าไหร่มีปริมาณสารเท่าไหร่ตัวนี้ละลายน้ำผงละลายน้ำเป็นแบบ WP หรือ SP นะคะน้ำเข้มข้นหรือแขวนลอยเป็นแบบ F นะคะแล้วแบบฝุ่นนะคะ D แบบเม็ดนะคะแบบ G นะคะหรือว่าเป็นของเหลวที่อัดความดันมาในลูกของสเปรย์ตัวนี้เพื่อที่เราจะใช้ได้ถูกนะคะว่าสารนั้นจะออกฤทธิ์ในแบบไหนที่เหมาะสมอย่างเช่นละลายน้ำเหมาะสมกว่านะคะหรือว่าเคลือบน้ำมันมาจะต้องไปละลายที่อะไรถึงจะให้สารนั้นออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะทีนี้พอในการใช้สารเคมีสิ่งที่จะต้องรู้มากที่สุดคือเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่และจะใช้ที่ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็จะมีค่าตัวนี้ขึ้นมาค่ะค่า LD50 นะคะก็คือ lethal dose นะคือปริมาณของสารหรือวัตถุอันตรายนั้นนะคะเป็นจำนวนมิลลิกรัมต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลอง1กิโลกรัมนะคะและทำให้สัตว์ทดลองนั้นตายครึ่งหนึ่งอย่างเช่นเราทดสอบ100ตัวตาย50ตัวนะคะแล้วที่ปริมาณนั้นโอเคเราก็ใช้แค่ปริมาณนั้นเขาจะไม่ให้เกินนะคะต่อมา LC50 นะคะก็คือ concentration คือค่าของความเข้มข้นนะคะของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำนะคะที่ทำให้สัตว์ทดลองนั้นตายครึ่งหนึ่งของที่ทดลองดังนั้นถ้า L
D50 หรือ LC50 ยิ่งน้อยจะยิ่งมีพิษมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราใช้น้อยๆแล้วแมลงตายก็ถือว่ามีพิษมากนะคะดังนั้นถ้าใช้เพียงแค่5-50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถือว่าร้ายแรงมากนะโดยส่วนใหญ่แล้วพิษเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งจะมีพิษที่น้อยมากนะอันนี้ก็จะเป็นแถบเครื่องหมายต่างๆนะคะที่ใช้ในการเตือนว่าในสารเคมีแต่ละรูปแบบหรือว่าข้างกล่องนะคะจะเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะคือค่อนข้างอันตรายนะเราจะต้องป้องกันกำจัดหรือว่าจัดการตัวเรานะคะให้เหมือนที่เขาแนะนำแบบนี้นะคะในการผสมต้องใส่ถุงมือแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าสีเหลืองก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยลงมาหน่อยนะคะหรือว่าเป็นแถบสีน้ำเงินนะคะก็จะปลอดภัยกว่าแถบสีเหลืองหรือแถบสีแดงนะคะนี่คือลักษณะที่เขาอธิบายนะคะเก็บให้มิดชิดนะคะควรล้างมือที่จะอยู่ตามพวกนี้นะคะก็จะมีคำอธิบายอยู่นะทีนี้ชื่อของสารเคมีหรือว่าที่เขาควรจะเขียนเข้ามาเพื่อไม่ให้เป็นสารเคมีปลอมหรือว่าปลอมแปลงสารเคมีนะคะสิ่งที่จะต้องเช็คก็คือชื่อสามัญค่ะชื่อการค้าและชื่อสารเคมีชื่อสามัญ นะก็เป็นชื่ออยู่แล้วนะคะของสารและชื่อการค้านะคะก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นจะเป็นคนตั้งนะคะอย่างเช่นชื่อการค้าคือ Segmel เนาะSegmel 40นะคะชื่อสามัญของสารตัวนี้นะคะก็คือเมโทมิลนะคะเป็นกลุ่มของสารเคมีในพวกคาร์บาเมตนะคะและมีสารเคมีที่สำคัญอะไรแล้วปริมาณเท่าไหร่ละลายในไหนที่ดีที่สุดนะคะคือออกฤทธิ์ได้ดีที่ไหนเราจะต้องรู้พวกนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่การใช้จะได้ใช้อย่างถูกวิธีนะคะทีนี้กลุ่มของสารเคมีนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายแบบเลยกลุ่มที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้คือกลุ่มที่ฆ่าแมลงโดยตรงนะคะและทีนี้ก็จะมีกลุ่มของที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงก็จะได้แก่ไคตินนะคะซินทิซีดอินฮิบิเตอร์นะคะคือตัวที่ยับยั้งการสร้างไคตินไคตินเราจะรู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการลอกคราบของแมลงนะคะซึ่งถ้ามีการยับยั้งการสร้างไคตินขณะที่หนอนลอกคราบนะคะหนอนก็จะตายไปก็จะมีการสร้างเป็นลักษณะของฮอร์โมนหรือว่าตัวเรียนแบบขึ้นมานะคะที่จะใช้ในการยับยั้งการลอกคราบของแมลงซึ่งตัวนี้เมื่อทดสอบ LD50 แล้วนะคะปริมาณค่อนข้างมากเลยซึ่งจะเป็นพิษต่ำนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันกับจูวินายฮอร์โมนจูวินายฮอร์โมนเรารู้แล้วว่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะและตัวนี้จะเป็นมิกก็คือเรียนแบบนะคะเรียนแบบจูวินายฮอร์โมนคือแมลงนะคะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยได้ตัวนี้ก็จะถูกเรียนแบบฮอร์โมนของแมลงเข้ามาดังนั้นเวลาเราเรียนลักษณะภายนอกลักษณะภายในฮอร์โมนระบบประสาทของแมลงมันจะมีผลต่อการป้องกันกำจัดของแมลงได้ค่อนข้างมากนะคะตัวนี้ฤทธิ์ค่อนข้างต่ำนะคะต้องใช้ประมาณมากกว่า 34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งฤทธิ์ต่ำมากนะเรามาดูข้อดีและข้อเสียกันนะคะวัดกันไปเลยว่าข้อดีและข้อเสียของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชมีอะไรบ้างนะคะข้อดีก็คือการใช้สารเคมีนะคะคือให้ผลกำจัดทันเวลารวดเร็วนะคะเกษตรกรใช้ง่ายดูวิธีแล้วใช้ได้เลยบางทีก็ประหยัดแรงงานนะคะโทรศัพท์กิ้งเดียวนะคะก็มีโดรนบินมาแล้วใช้ในการสเปรย์ให้เลยนะคะซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่นะคะอาจจะใช้เวลานานอาจจะใช้เป็นเดือนหรือ45วันถ้าใช้อย่างถูกต้องเขาก็ประหยัดแรงงานใช้เวลาน้อยด้วยนะคะในส่วนข้อเสียล่ะคะข้อเสียค่อนข้างเยอะนะคะสารเคมีนะคะจะสร้างความต้านทานทำให้ศัตรูนะคะสร้างความต้านทานเกิดขึ้นได้นะคะและมีการระบาดของศัตรูชนิดเดิมหรือว่าชนิดใหม่ขึ้นมาได้เวลาใช้สเปรย์เข้าไปแล้วสารเคมีนะคะถูกชะล้างลงไปนะคะก็จะติดไปที่ผลผลิตด้วยนะคะมีกลิ่น
หรือว่าทำให้รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมได้ทีนี้พอถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ำลำคลองเป็นพิษต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วเวลาสเปรย์นะคะเราฉีดสเปรย์เราต้องการควบคุมแมลงสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนแมลงผสมเกสรก็เป็นแมลงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ทำลายไปทั้งหมดเลยนะไม่เลือกทำลายเนาะแบบที่ข้อ4คือความคงทนนะคะในสภาพแวดล้อมมีความยาวนานนะคะซึ่งจะมีการตกค้างแล้วตกค้างอีกนะคะเข้าสู่แหล่งน้ำไปหาปลาสัตว์น้ำต่างๆนะคะมีการระบาดของศัตรูชนิดใหม่ก็คือพอแมลงที่ศัตรูหลักที่ถูกทำลายแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของแมลงศัตรูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทำให้การป้องกันกำจัดไม่สิ้นสุดเสียทีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเสียเงินตาของประเทศด้วยเพราะว่าการนำเข้าสารเคมีของประเทศไทยถ้าไปดูตัวเลขหรือไปเสิร์ชหานะคะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะที่เราจ่ายไปในการนำเข้าสารเคมีเพื่อมาใช้ผลิตยาฆ่าแมลงหรือว่ากำจัดวัชพืชในแปลงนะคะค่อนข้างเยอะนะทีนี้มันก็มีพิษนะคะพิษของสารเคมีก็ทำให้เกิดกับพืชด้วยถ้าเราใช้ไม่ดีนะคะอาจจะทำให้ใบไหม้ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะควรที่จะเลือกใช้สารฆ่าแมลงนะคะในพวกที่มาจากธรรมชาติคือสารสกัดจากพืชนะคะสารสกัดจากพืชก็จะได้แก่พวกสะเดานะคะพวกเขาเรียกอะไรสะเดาตะไคร้พวกนี้นะคะซึ่งมีฤทธิ์ทั้งเป็นกลุ่มที่ไล่และกลุ่มที่ฆ่านะเรามาดูกันว่าสารสกัดจากพืชนี้มีผลยังไงบ้างนะคะถ้าฤทธิ์ที่สามารถที่จะขับไล่แมลงได้นะคะก็จะเป็นการไล่แมลงออกจากแปลงไม่ให้มากินเพราะว่ามันเหม็นนะคะทำให้การกินอาหารน้อยลงนะคะหรือทำให้แมลงเป็นหมันหรือถึงขั้นการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงได้เลยนะคะลดการวางไข่ลดการฟักไข่หรือว่าเป็นพิษกับแมลงโดยตรงได้คือระดับของสารเคมีก็จะต่างกันนะคะในตัวของสารสกัดชนิดนึงนะคะก็จะมีฤทธิ์ที่ต่างกันด้วยนะเรามาดูข้อดีของสารกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพนะคะเป็นแบบชีวภาพนะคะกับข้อดีกับข้อเสียนะคะในส่วนของสารชีวภาพนะคะคือเวลาใช้นะคะมีพิษต่อคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยต่ำสลายตัวเร็วนะคะไม่สะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยถ้ามีในบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะผลิตได้เองนะคะสกัดได้เองอาจจะสกัดแบบหยาบหรือใช้เครื่องมือที่สกัดฤทธิ์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติดีได้นะคะปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะใช้ทรัพยากรได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้ข้อเสียนะคะก็ฤทธิ์ก็จะตกค้างนะคะสลายไปได้เร็วนะคะหมดฤทธิ์เร็วสลายตัวได้ง่ายนะคะแล้วใช้บ่อยๆก็จะสิ้นเปลืองแรงงานได้ด้วยเก็บได้ไม่นานนะคะและไม่สามารถที่จะป้องกันกำจัดแมลงได้ทุกชนิดด้วยนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดที่ดีที่สุดนะคะและมีการแนะนำมากที่สุดคือการใช้แบบ integrated pest management นะคะคือการจัดการแบบผสมผสานก็จะเริ่มจากอันดับแรกที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจาก identify แมลงนะคะว่าเป็นแมลงชนิดไหน monitor ติดตามในแปลงว่าถึงระดับเศรษฐกิจแล้วหรือยังนะคะประเมินความเสียหายว่าเขาทำความเสียหายให้กับพืชยังไงนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องวางแผนนะอันนี้คือติดตามนะใช้กับดักหรือใช้อะไรก็จะมีการแอคชั่นเข้าไปนะคะคือควบคุมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีกลนะคะกายภาพเขตกรรมชีวินซีนะคะกฎหมายหรือว่าใช้สารเคมีหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามอีกครั้งนึงว่าผลจากการกำจัด
เป็นยังไงนะคะถ้าเราทำครบลูปแบบนี้นะคะการป้องกันกำจัดเราจะไม่สิ้นเปลืองและผลที่ได้นะคะคือผลผลิตสูงเกษตรกรก็สามารถทำได้จัดการได้เองมีประสิทธิภาพสูงนะคะลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะและไม่อาจจะมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมได้น้อยมากนะคะดังนั้น IPM ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญและเราควรที่จะปฏิบัติกันนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีหรือว่าก่อนที่เราจะป้องกันกำจัดแมลงนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงมากที่สุดก็คือเวลาเราสเปรย์เข้าไปเรากำจัดแมลงที่เราต้องการจะกำจัดเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นนอกจากนั้นอีก 98% เป็นแมลงศัตรูที่เราไม่ต้องการฆ่าเขานะคะดังนั้นจำคำนี้ไว้นะคะ I die you die ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผึ้งไม่มีนะคะที่ถูกทำลายโดยสารเคมีเราก็จะไม่มีผลผลิตหรือว่าไม่มีอาหารที่จะกินนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือแมลงที่เป็นประโยชน์จะต้องปลอดภัยค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบทนี้ก็จบลงแล้วนะคะหากสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถที่จะถามได้นะคะสวัสดีค่ะ